สวัสดีค่ะมากันอีกคลิปนะก็คือจากรีเควสของคนที่ subscribe แอนนะคะเขาก็รีเควสว่าเครื่องสำอางที่ชอบใช้มีอะไรมากจริงๆค่อนข้างคิดยากเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวหลักๆที่เจแอนชอบใช้เลยก็คือจะเป็น Stella Cream นะที่เคยที่จะแบบรีวิวไปก่อนหน้านี้ไม่นานมากก็คือใช้แทบตลอดทุกวันคือต้องบอกว่าแทบเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่แอนซื้อบัตออนแบบปุ่นมาแล้วก็ที่เป็นไล่สีของเอสเซนต์หรือว่ากำลังเหอะก็เลยใช้แบบอย่างนั้นเพียวๆเพราะว่าสีเขาค่อนข้างแรงนะตัวต่อมาที่แอนชอบใช้อย่างไม่น่าเชื่อเลยก็คือโอ๊ยตลับคือสมอ่ะมันก็คือนานะคะนาบอนเซอร์ลากูน่านะคือตลับแบบคือหักแล้วอ่ะเห็นไหมว่าคือใช้จนแปะแพนแล้วถามว่าทำไมถึงชอบใช้นาลากูน่าสีเขาค่อนข้างอ่อนนะแต่ด้วยความที่ว่าเวลาแอนแบบรีบๆเวลารีบๆอย่างเงี้ยแอนไม่อยากต้องมาเกลี่ยสีแอนก็จะแบบใช้อันนี้เพราะว่าเนื่องจากเขาอ่อนเขาก็เลยเหมือนแบบปืดแล้วก็ไปได้เลยแล้วก็เขาจะค่อนข้างแบบไม่อ่อนไปไม่เข้มไปสำหรับผิวแอนนะก็คือมันก็จะพอเห็นบ้างนิดหน่อยแบบว่าไม่ได้เป็นงานชัดอะไรมากคืออย่างวันนี้ที่แอนใช้ของ The Bahama Mama นะคะเขาก็จะเห็นไหมว่าเงาเงืออะไรก็จะชัดกว่าก็คือหน้าก็จะคมกว่าตัวต่อมาที่แอนใช้ตลอดขาดไม่ได้ซื้อตุนแล้วตุนอีกก็คือถ้านับของที่หมดไปตอนนี้กับของที่มีตอนนี้ก็น่าจะเป็น10แท่งได้แล้วมันก็คือCos Lux นะคะเอ้ย Cos Lux หรือ Cos Lux สิเป็นของ Cos Lux นะคะจริงๆแอนก็รู้จักเขามานานมากก่อนที่เขาจะมาเปิดตัวดังเปี้ยงป้างนะรู้จักเพราะว่ามีคนแม่ค้าเขาแบบแนะนำให้ใช้บอกว่าใช้ตัวนี้สีดีเหมือนกันก็ลองใช้แล้วก็ติดใจเลยเพราะว่าดีมากจริงๆสมคำล่ำลือแล้วแอนก็จะชอบสีน้ำตาลมากอันนี้คือสีดำนะสีเขาจะต่างกันนิดเดียวเองสีน้ำตาลก็แบบได้ลูกหวานๆกำลังดีแต่วันนี้แอนใช้สีดำทานะโอเคตัวดินสอที่แอนชอบใช้จริงๆแอนก็ใช้เขาชอบใช้ของคอสลักด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามพวกแบบไฮไลท์ก็จะชอบใช้ของดอลลี่วิงแล้วก็สีน้ำตาลของดอลลี่วิงชอบมากเพราะว่าสีน้ำตาลของดอลลี่วิงนี่เป็นสีน้ำตาลที่เรายังหาแบรนด์ไหนที่สีเหมือนอันนี้ไม่ได้แล้วสีนี้เป็นสีที่ทาใต้ตาเราได้แบบพอดีมากแบบว่าไม่ดุเกินไปเพราะเนื่องจากแอนเป็นคนที่ตาจริงๆค่อนข้างเล็กนะเวลาเขียนตาล่างอย่างเงี้ยบางทีมันจะดูดุไปหน่อยแล้วจริงๆสีดำก็ใช้บ่อยไหมก็บ่อยละมั้งส่วนใหญ่จะใช้เขียนอินเนอร์ข้างในอะค่ะเพราะว่าจริงๆแอนมีของWBK เอ๊ะเรียกชื่อถูกปะของพวกเครือ Naked นั่นนะคะ WBK ที่เป็นพวกแท่งซีโร่ที่โมเมชอบแนะนำอะค่ะแอนรู้สึกว่าเนื้อเขาค่อนข้างนิ่มไปหน่อยแล้วแบบค่อนข้างแพนด้าง่ายกว่าตัวนี้แอนก็เลยจะชอบใช้ตัวนี้เขียนอินเนอร์ด้านในมากกว่านะก็คือของ Dolly Wing นั่นเองแล้วก็ตัวมาสคาร่าที่ชอบใช้ก็ยังคงเป็นของ Dolly Wing นะเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะตกมาเป็นผงหรือหลุดระหว่างวันหรือแพนด้าเขาจะเกาะติดขนตาเหนียวหนึบมากทุกคือแอนปกติใช้โฟมสำหรับล้างเครื่องสำอางก็ล้างทีเดียวออกแต่ไอตัวเนี้ยแอนต้องมาใช้รีมูฟล้างต่างหากไม่งั้นไม่มีทางออกหมดก็เลยชอบมากต่อไปเป็นไฮไลท์นะคะก็คือของ The Balm นั่นเองซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแอนชอบไฮไลท์ของ The Balm มากมันแบบมันดีเลิศประเสริฐสีมากนะอ่ะทาเนื้อให้ดูเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่เนื้อเขาเป็นสีทองสีเนื้อนะคะทาตรงไหนดีหลังมือแล้วกันนะโอ้ตายละกล้องมันไม่จับสีเลยนี่คือแบบเราแบบเบนมันก็จะแบบนึกออกไหมว่าค่อนข้างเป็นแบบเป็นไฮไลท์ที่แบบเลิศมากคือเห็นสีอย่างนี้ก็จริงแต่พอเวลาเราเกลี่ยเราเบนแล้วมันกลืนไปกับผิวแล้วก็เป็นเงาที่แบบเหมือนตกกระทบจากแดดเออเวอร์ไว้นั่นอ่ะต่อไปมาสคาร่าคิ้วที่แอนใช้ตลอดคือตอนนี้มีประมาณ3หรือ4สีได้นั่นก็คือของเคสนะคะถามว่าของ Maybelline ดีไหม
มันก็อาจจะดีก็ได้คือแอนไม่เคยใช้นะแต่ด้วยความที่ว่าหัวมันเป็นตุ้มๆแอนก็เลยไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าเนื่องจากหัวเขาเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยเหมือนแบบคอนโทรลเขาง่ายกว่าในตรงช่วงหางอะค่ะเพราะว่าจริงๆแอนไม่ใช่เป็นคนคิ้วน้อยแอนเป็นคนคิ้วค่อนข้างหนาค่อนข้างเยอะนะนี่ก็จะบอกว่าเพิ่งเห็นจากคลิปที่แล้วว่าคิ้วไม่เท่ากันอภัยให้คิ้วดาวด้วยคิ้วดาวทำอะไรไม่ได้คือขนข้างหนึ่งมันวิ่งนอนลงขนข้างหนึ่งมันวิ่งตั้งขึ้นมันก็เลยแบบยิ่งไปกันใหญ่นึกออกไหมต่อไปลิปติกที่แอนชอบใช้บางคนอาจจะเดาว่าเป็นของรำคายแน่ๆเลยแต่ไม่ใช่หรอกลิปติกที่แอนหยิบใช้บ่อยมากที่สุดเลยเป็นของ MAC สีLong Lasting เหรอเป็นเนื้อครีมเชียร์ค่ะก็คือสีที่แบบออกแบบว่าส้มๆชมพูเป็นสีที่แอนทาอยู่ตอนนี้ด้วยคือชอบมากเพราะว่ามันทายังไงก็เกิดนะสีแบบประมาณนี้คือถามว่าทายังไงก็เกิดก็คือไม่ว่าจะแต่งหน้าด้วยลุคโทนไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เราคิดไม่ออกว่าจะทาปากสีอะไรดีซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกของแอนมากเพราะว่าเนื่องจากลิปที่บ้านมีเยอะมากก็ไม่รู้จะทาสีอะไรดีคิดไม่ออกสุดท้ายก็จะหยิบแท่งนี้จบลงอยู่ที่แท่งนี้มาใช้นะหรือบางทีก็จะเป็นสีหนูแต่เนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้ผิวแอนจะค่อนข้างขาวก็เลยจะใช้ฟอกเก้นโทนใช่ไหมแต่ช่วงนี้เนื่องจากเดี๋ยวก็ไปออกข้างนอกเดี๋ยวก็ไปอะไรก็จะผิวก็จะคล้ำขึ้นก็เลยฟอกเก้นโทนก็เลยจะค่อนข้างอ่อนไปหน่อยสำหรับตอนนี้แล้วก็เลยต้องมาใช้เป็นLong Lastingแทนไม่รู้เรียกชื่อถูกว่านะแต่ก็ขอโทษด้วยละกันตอนนี้แป้งที่แอนหยิบใช้ปกติแอนไม่เคยแบบพรีเซนต์แป้งเลยนะตอนนี้เป็นของMAC Skin Finish นะคะมันก็คือจริงๆเอามาใช้ด้วยเหตุผลเดียวเอามาใช้ให้หมดไปเพราะว่าตอนนี้มีแพ็กเกจใหม่มาแล้วรีบๆใช้ให้หมดไปเพราะจริงๆปกติแป้งแอนก็เป็นอะไรที่ใช้สเปรย์สปะแต่เนื้อนี้เขาก็ค่อนข้างแบบใช้ได้เรื่อยๆคือปัดแบบไม่ต้องคิดยังไงสิว่าไม่ขึ้นเพราะเขาบางเบานะแล้วก็รองพื้นที่แอนชอบใช้หยิบมาใช้บ่อยมากที่สุดเลยก็คือLunasol Skin อะไรอ่ะModern Line Liquid Foundation นะเป็นแท่งอย่างนี้ก็คือเป็นเนื้อลิควิดแบบน้ำสี YO02 ซึ่งตรงกับสีผิวแอนเป๊ะเลยชอบมากก็คือเขาเนื้อเขาจะค่อนข้างแบบปกปิดกำลังดีแล้วก็ไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปแล้วก็ชุ่มชื้นคือจริงๆตัว Naked Skin แอนก็ชอบแต่ว่าเนื้อเขาเวลาทาเสร็จแล้วจะค่อนข้างแบบค่อนข้างแห้งก็คือแอนวันนี้แอนก็ใช้ Naked Skin นะแล้วก็สีเขาจะค่อนข้างขาวกว่าก็เลยแบบไม่ค่อยได้หยิบใช้เท่าไหร่เพราะว่าพักหลังมานี้แอนเริ่มแบบเริ่มนิยมผิวเข้มขึ้นนิดนึงเริ่มไม่ค่อยนิยมผิวขาวเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันรู้สึกว่าบางทีขาวไปแล้วมันแบบแต่งสีอะไรก็ชัดเวอร์เกินไปแล้วก็ลิกเกไปหมดอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้คอนซีลเลอร์จริงๆแกนก็เลือกยากนะแต่ก็ยังยกให้เป็นของ MAC ก่อนละกันก็เป็นคู่เดิมก็คือ NC 20กับ NW 25นะคะเพราะว่าจริงๆแอนได้ของ Dolly ของ Dolly Wing มาที่เป็นเบอร์2คอนซีลเลอร์นะคะเป็นจิ้มจุ่มเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างชอบแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังหยิบของ MAC ใช้บ่อยมากกว่าเพราะว่าตัว Dolly Wing เพิ่งได้ใช้เพิ่งได้มาใช้เมื่อ 2-3 วันนี้เองก็เลยยังไม่กล้าหยิบมาก็เลยหลังจากนี้อาจจะเป็นการหยิบมาแทน MAC แล้วก็เป็นได้นะก็เป็นช้อยที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวทีนี้แอนไม่ได้หยิบบัตรออนกับอายแชโดว์มาเพราะว่าแอนยังใช้เลื่อยเปื่อยอยู่2อย่างนี้ก็แบบใช้แบบนู่นนี่นั่นแบบสลับกันไปแล้วก็ขอจบรีวิวเครื่องสำอางที่แอนชอบใช้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็คนที่กดติดตาม Subscribe แอนนะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ